็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณสัตภูมิบุญมาชื่ออ่านยากอ่ะสัตภูมิบุญมาแนะนำตัวเองหน่อยอยากรู้จักคุณใครผมเป็นเพิ่งจบนะครับเป็นบัณฑิตโครงการเอเชียตลอดเชียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่วันนี้คุณภูมิเนี่ยที่เชิญภูมิมาเนี่ยก็อยากให้ภูมิมาเล่าเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับตัวทีชิตของภูมิซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ทีนี้อยากให้แนะนำทีชิตตัวเองนิดนึงทีชิตนะครับผมทำเรื่องคติการนับถือพระสทาศิวะในชุมชนเขมรโบราณนะครับแล้วก็อิทธิพลสืบเนื่องที่มีต่อกรุงศรีอยุธยาครับแล้วพระสทาศิวะนี่คือใครพระสทาศิวะนะครับเป็นภาคสูงสุดของพระศิวะที่มี5หน้า10กรนะครับเป็นภาคสูงสุดที่เป็นแบบเขาเชื่อกันว่าเดิมทีเนี่ยองค์นี้ไม่มีรูปแต่เมื่อต้องมีรูปปุ๊บเขาก็เลยต้องทำภาคให้แปลกให้แปลกที่สุดให้ดูยิ่งใหญ่ดูอลังการที่สุดคือมี5หน้ามีหน้าข้างบนแล้วก็มี10กรถืออาวุธเต็มมือแบบนี้ครับซึ่งพระศิวะนี่ก็คือเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูใช่เป็นหนึ่งในตรีมูรติที่คนไทยเคยได้ยินกันมาครับแต่วันนี้ที่เชิญภูมิมานี่คืออยากให้ภูมิเล่าเรื่องว่าไอ้ตัวพระสทาศิวะที่ว่าเนี่ยที่เราโอ้โหไม่รู้จักเลยเนี่ยนะครับมันกลายมาเป็นพระตรีมูรติเฉยเลยในไทยนะฮะเพิ่งมาเป็นในหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เองใช่เพิ่งเป็นหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับทำไมตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์มันทำไมคือเท่าที่ฟังภูมิบอกว่าสทาศิวะเนี่ยขอโทษพระตรีมูรติที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยถ้าเผื่อว่าดูตามตำราครับมันควรจะเป็นพระสทาศิวะไม่ใช่พระตรีมูรติใช่อ๋อหรออืมใช่ก็สองคนนี้คือคนละคนกันใช่ไหมพระตรีมูรติกับพระสทาศิวะใช่ถ้าพูดกันตามคัมภีร์แล้วคือคนละคนกันเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างก็คือถ้าพูดกันตรีมูรติก่อนตรีมูรติคือมหาเทพสามองค์คือพระศิวะพระวิษณุแล้วก็พระพรหมนะครับสามเทพองค์นี้ก็จะเป็นคนละนิกายกันเลยก็คือณความยังไงหน้าที่ของพระองค์ก็จะแตกต่างกันก็พระพรหมคือผู้สร้างพระวิษณุคือผู้รักษาพระศิวะคือผู้ทำลายนะครับแต่ถ้าที่ไหนถ้าปรากฏ3องค์พร้อมกันเราอาจจะเห็นว่าอาจจะปรากฏเป็นองค์เดียวๆ3องค์หรือเป็นตัวเดียว3หัวนั่นเรียกพระตรีมูรติอย่างที่เห็นนะครับถ้าหน้าเซ็นทรัลเวิลด์อะรูปร่างเนี่ยมันก็คล้ายๆพระสทาศิวะนะคือมี5หน้ามีลำตัวแต่ที่แปลกคือมี4แขนอาจจะเป็นชิ้นที่วัดหน้าพระเมรุคือด้วยความที่ว่าเขาสลัก4หน้ามีข้างบนมีปิ่นปักผมมีหน้าที่5มีปิ่นปักผมแล้วก็ข้างหน้ามี10เขาบอกว่าอย่างที่กลายเป็นพระตรีมูรติเพราะว่าเกิดการรวมเทพ3องค์เขาก็หยิบมาเลยว่าเนี่ยฉันมี4หน้าคือพระพรหมหน้าข้างบนคือพระศิวะแล้วก็ลำตัวจาก10แขนลดเหลือ4แขนใช่บอกเป็นพระวิษณุใช่เขาเลยบอกว่าเนี่ยฉันคือพระตรีมูรตินะฉันไม่ใช่สทาศิวะถ้าเราดูกันตามคัมภีร์นะครับคัมภีร์บอกว่าพระสทาศิวะมี1ตัว1ตัวคนครับผมมี10แขนครับผมมี4หน้า1ชั้นมี5หน้า1ชั้นมีหน้าที่5มีหน้าที่5ปักปินปักอะไรทำตัวเหมือนพระศิวะเลยนะครับองค์นี้จะมีชื่อเรียกที่ว่าพระสทาศิวะเป็นภาพที่สูงสุดของพระศิวะพระศิวะบอกว่าพระศิวะมีหน้าที่เป็นผู้ทำลายแต่องค์นี้เขาบอกว่าเป็นทุกสรรพสิ่งในโลกเป็นธาตุทั้ง5ดินน้ำลมไฟอากาศก็เลยต้องมี5หน้าใช่ไหมแล้วหรือว่าเป็นอันนี้จะลึกเกินไปอาจจะเป็นพราหมณ์5คนที่เป็นที่เป็นพราหมณ์5คนที่ทำหน้าที่อยู่ทุกมุมโลกทุกอนุจักรวาล นะครับซับซ้อนมากเลยอ่ะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากจริงนี่คุณทำงานปอตรีใช่ไหมใช่ครับทำงานปอตรีครับเป็นไงต่อซึ่งที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์มี5หน้ามี5หน้าใช่แล้วทำไมเขาไปเรียกพระตรีมูรติอ่ะอาจจะเป็นความคิดใหม่ที่เมื่อมันเกิดแยกราชประสงค์ขึ้นต้องย้อนไปถึงประมาณ2496นะครับที่มันเกิดโรงแรมเกิดที่เกิดแคมเปญของจอมพลป.ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวมันก็เลยเกิดโรงแรมเอราวัณขึ้นพอเกิดโรงแรมเอราวัณเสร็จระหว่างสร้างโรงแรมเอราวัณนั้นน่ะมันเกิดอุปสรรคมากมายพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการโรงแรมเอราวัณนั้นนะก็ไปถามหลวงสุวิชาญแพทย์นะครับว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นหลวงสุวิชาญแพทย์
เป็นอาจารย์ศิริพจน์น่าจะรู้จักดีมากเพราะว่าเป็นไม่รู้จักกันพูดเลยครับไปต่อไม่ถูกเลยเป็นทหารเรือแต่ว่าชอบนั่งทางในใช่ใช่แกนั่งทางในแล้วแกบอกว่าคุณพระเธอเอาชื่อโรงแรมเอราวัณมาเธอเอาชื่อช้างของพระอินทร์มาแต่เธอไม่บอกอ่ะว่าเธอไม่บอกเขาเลยว่าฉันขอชื่อเธอมานะชื่อช้างนะฉันขอชื่อขอมาใช้นะหลวงสุวิชาญบอกแค่ว่าให้ไปสร้างพระพรหมซะเขาเป็นของพระอินทร์แล้วทำไมไปสร้างพระพรหมมานั่นสิเพราะว่าหลวงพุทธิชาติบอกว่าไปสร้างพระพรหมมาแบบนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าแบบทำไมสร้างพระพรหมแล้วเท่าที่เคยไปพยายามทำความเข้าใจเขามาคือพระพรหมใหญ่กว่าพระอินทร์อาจจะเป็นกรณีนี้สันนิษฐานได้พระพรหมงานพระพรหมงานใช่พอสร้างกรณีนี้เสร็จก็ต่อมามันจะก่อต่อมาวังเพชรบูรณ์ขายไม่ได้ขายสิให้เช่าที่ใช่ให้เช่าเพื่อสร้างมันครอบครัวเตชะไพบูลย์ก็เลยไปขอเช่าที่สร้างเวิร์ทเทจเซ็นเตอร์พอสร้างเวิร์ทเทจเซ็นเตอร์เสร็จสร้างไปสร้างมาที่จริงอ่ะในสัญญาเขาบอกว่า5ปีทุกเฟสต้องเสร็จนะถ้าสรุปแล้วกว่าทุกเฟสจะเสร็จรอบไป11ปีพอรอบไป11ปีเสร็จก็ทำอะไรต่อมีอะไรอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่พวกพี่ๆทันกันคือเวิร์ทเทจก็เจ๋งเวอร์เทจก็เจ๋งแล้วครอบครัวจิรัตน์ที่วัดจะบอกว่าไงอ่ะก่อนเวอร์เทจจะเจ๋งอ่ะเขาก็ได้ใช้คอนเซปต์เดียวกับวังโรงแรมเอราวัณมาคือไปถามว่าทำไมอ่ะทำไมอะไรก็ไม่ดีอ่ะที่ชั้นอ่ะเขาเลยให้สร้างเทียวรูปขึ้นองค์นึงนี่ก็บอกว่าพระพรหมอยู่ตรงนู้นอ่ะถ้าฉันสร้างพระศิวะหรือพระวิษณุก็คงเสมอกันมั้งใช่ไหมฉันสร้างพระตรีมูรติแล้วก็ตีมูลติองค์นี้ทำไมถึงเป็นรูปร่างนี้ล่ะเขาก็เชื่อแค่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไปเห็นชิ้นที่หน้าวัดหน้าพระเมรุมาว่าแบบมีสีหน้าข้างบนมีปิ่นปักผมใช่เพราะว่าเมื่อก่อนชิ้นที่หน้าพระเมรุเนี่ยตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วกรมศิลปากรแคปชั่นเอาไว้ว่าพระตีมูลติแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเป็นพระสถานทิวาแล้วใช่เขาเลยบอกว่านี่มีสี่หน้าพระวิษณุนี่มีหนึ่งหน้ามีปิ่นปักผมเฮ้ยฉันเป็นพระศิวะแล้วตอนนี้ฉันมาที่จริงมันมีสิบกรอ่ะแล้วเขาลดเหลือสี่กรเขาบอกว่าอันนี้ไงฉันเป็นพระวิษณุอันนี้คือเพื่อไงอันนี้คือมันเป็นความเข้าใจผิดแต่แรกนำไปสู่การนิยามใหม่อย่างเงี้ยหรอใช่เป็นความผิดแต่แรกแล้วเกิดการสร้างปฏิมาใหม่ก็คือเป็นเทพเจ้าใหม่เทพเจ้าใหม่ใช่แล้วทำไมมันมีอะไรพระรัศมีตึกเกสรด้วยมีเทวดาทำไมในย่านนั้นเต็มไปด้วยสารพัดเทพอ่ะมันอาจจะเกิดการที่ว่ามันมีพระพรหมพระตรีมูรติเกิดการสร้างพระคเนศเกิดขึ้นมันเป็นการด้วยความที่ว่าเทพไทยไม่สามารถสู้เทพไทยสู้เทพฮินดูไม่ได้หรือเปล่าคือแบบถ้าคุณจะสู้กันคุณต้องเอาอะไรอะคู่ชกที่เสมอกันด้วยถูกคู่แต่มันอาจจะเกิดปัญหาที่ว่านั่นเป็นเทพชั้นรองนี่นั่นเป็นเทพชั้นรองนั่นเป็นเมียคนนี้นี่เป็นเมียคนโน้นแล้วทำไมเขาถึงมาสู้กันได้อาจจะเป็นเคล็ดทางการค้าหรือว่าอะไรต่อมีอะไรแล้วเขาก็นิยามว่าเป็นเทพแห่งความรักอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรอพระตรีมูรติใช่ไหมหมายถึงว่าที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยอยู่ดีๆก็กลายเป็นเทพแห่งความรักก็เป็นการนิยามใหม่ขึ้นมาอีกทีนึงนอกจากว่าการนิยามการสร้างเทวรูปขึ้นมาใหม่ก็มีการนิยามให้สัญญาของเทพใหม่ด้วยอย่างเงี้ยอ๋อซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อในเบรกหน้านะครับว่าทำไมอยู่ดีๆพระตรีมูรติกลายมาเป็นเทพเจ้าแห่งความรักซึ่งมีเฉพาะในไทยนะที่อื่นเขาไม่คิดกันอย่างนี้อ๋อหรอนี่ความรู้ใหม่มากแล้วแต่การสร้างเทวรูปสี่แยกนั้นคือเราแล้วก็มีการนิยามเรื่องของปฏิมุติเป็นเทพแห่งความรักนี่มันมาจากไหนเนี่ยมันมาเฉพาะ Thailand Only หรือเปล่าใช่มันคือ Thailand Only ครับยังไงบ้างช่วงประมาณปี2532ถึง2534มันเกิดการสร้างอย่างที่บอกคือเกิดการสร้างแล้วก็เจ๊งไปคือ World Trade Center แล้วก็มีการสร้างรูปที่เขาเรียกว่าเป็นประติมากรรมปฏิมุตินะครับพอเตชะไพบูลย์เจ๊งคือสร้างตั้งแต่สมัยที่เป็น World Trade Center ใช่ไหมเมื่อก่อนมันอยู่หัวมุมเนาะใช่ครับพี่ทันอยู่แล้วแหละผมเชื่อที่ยืนอยู่หัวมุมเลยยืนแบบอย่างเงี้ยเขาก็เลยพอเต
แต่ชาเพชรบูลเจ๊งจิราธิวัฒน์มาเข้ามาอุ้มต่อนะครับ uh-huh. แล้วเขาก็ย้ายปฏิบัติการลูกนี้ไปใกล้ๆคลองแสนแสบมากขึ้นจากหัวมุมเข้าไปตรงข้ามบิ๊กซีด้านดับลิคือตอนแรกเขาตั้งประจันหน้ากับพระพรหมใช่ไหมที่เขาที่เป็น Crash of the Titan ที่พระพรหมแต่ตอนแรกเขาย้ายมาไว้ที่ใหม่เขาย้ายมาที่ใหม่แล้วก็แค่นี้นะก็ตอนไหนที่หลังเลยนะใช่สร้างที่หลังเลยครับแล้วไงต่อพอสร้างขึ้นปุ๊บพอครอบครัวจิราธิวัฒน์เข้ามารับตรงนี้ผมสันนิษฐานว่าครอบครัวจิราธิวัฒน์น่าจะเป็นคนที่สร้างปฏิมาขึ้นมาใหม่ให้เป็นสร้างคติให้สัญญาใช่ได้อย่างเงี้ยด้วยการที่ว่าอย่างในบ้านเราเนี้ยถ้าพูดกันจริงๆอ่ะในคติพราหมณ์พระพุทธเป็นผู้สร้างแต่พระองค์เอราวัณมีหน้าที่อะไรถามอดีตอาจารย์เรายังไม่รู้กันเลยว่าพระพุทธมีหน้าที่อะไรกันแน่ตอนเนี้ยบ้านเราอ่ะคนจีนก็เข้ามาบอกว่าโอ้ว่าขอรวยๆนะว่าขอรวยว่าขอทำมาค้าขึ้นแล้วก็กลายเป็นศาลที่มีทุกบ้านไปแล้วเห็นที่ไหนที่ไหนก็มีศาลพระพรหมอะไรใช่ทุกคนบอกว่าพระพรหมมีสี่หน้าปกป้องได้สี่ทิศเฮ้ยนั่นมันหน้าที่พระนารายณ์นะอ๋ออย่างนั้นหรอที่ผมสนุกนะแต่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยฉันมีสี่หน้าฉันดูได้ทุกทิศเลยนั่นแหละพอมันเกิดคตินี้ขึ้นมันก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมพระตีนวติถูกสร้างคติความเชื่อใหม่ให้เป็นเทพแห่งความรักโดยครอบครัวจิราธิวัฒน์ซึ่งเป็นครอบครัวคริสศาสนาคริสต์สอนว่าทุกคนจงรักกันอ๋อหรอคริสต์สอนมาห้ามมีเทวรูปนั่นคือโปรเตสแตนต์อ๋อหรอโอเคนะครับเราสังเกตได้ง่ายคือหนึ่งในศาลน่ะไม่เคยมีใครสังเกตการันตีว่าไม่เคยมีใครสังเกตคือข้างในนั้นวาดรูปดอกกุหลาบไว้วาดรูปดอกกุหลาบไว้ดอกกุหลาบเป็นเส้นเป็นสัญลักษณ์ของความรักในศาสนาคริสต์ซึ่งคนไทยเขาไม่ใช้ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช้ดอกกุหลาบเป็นความรักนะแล้วถูกทำทุกอย่างว่าเฮ้ยเนี่ยฉันคือเทพแห่งความรักนะทุกวันพฤหัสเวลาสามทุ่มคุณต้องมาจ้ะทำไมต้องเป็นวันพฤหัสสามทุ่มอ่ะวันพฤหัสในความคิดคนไทยน่าจะเป็นวันครูแต่สามทุ่มเนี่ยไม่มั่นใจอาจจะเป็นคนเลิกงานสันนิษฐานว่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยความที่ว่าประเทศไทยรถติดมากแล้วแบบแล้วยิ่งตรงนั้น3ทุ่มใครจะไปก่อนมีรถไฟฟ้าด้วยตรงนั้นร้องไห้ตรงนั้นนะว่าแบบติดชาตินี้อาจจะลูกอาจจะเป็นแบบมีลูกแล้วคลอดแล้วยังไม่ถึงเลยอ่ะแล้วมันนำไปสู่การนิยามว่าเป็นเทพแห่งความรักคือตรงนี้หรอคือแล้วเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ยังไงศาสนาคริสต์สอนว่าให้ทุกคนมีความรักแล้วเขาก็แบบว่าเฮ้ยพระติมโรติอ่ะเขาไม่เคยมีหน้าที่แท้จริงคือ3คนรวมกันไม่มีหน้าที่แท้จริงอาจจะเป็นครอบครัวคริสที่ไม่สนใจเลยด้วยซ้ำว่าไม่สนใจว่าหน้าที่ของเขาจริงๆคืออะไร uh-huh. แค่ต้องการสร้าง something ให้แบบว่าเฮ้ยตรงนี้มีไหว้เสร็จทำอะไรอ่ะหรือว่าแบบก่อนจะมาไหว้ฉันทำอะไรล่ะ uh-huh. ฉันเดินเล่นก่อนก็ได้นี่เป็นข้อสันนิษฐานของผมที่แบบว่า uh-huh. มันเกิดแล้วสมมติก็ไม่ได้ห้างผิดพอดีด้วยนะ สมมติก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วตระกูลจิราธิวัฒน์ที่ย้ายมาแล้วเขาอาจจะอยากวาดรูปดอกกุหลาบแล้วคนมันไปต่อเป็นอีกความกันเราเองก็ได้มันเป็นได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาไม่เคยทิ้งหลักฐานไว้เลยว่าฉันทำแบบนั้นเพราะอะไรหรือว่าครอบครัวของเขาบอกว่าอยากฉันอยากจะไหว้เทพองค์นี้ด้วยแต่ฉันแบบว่าฉันเป็นคนสร้างศาลฉันจะทำไงฉันไม่ขี้เกียจเปลี่ยนดอกไม้เพื่อเพิ่มเงินอะไรก็นี่ความเป็นข้อสันนิษฐานนะอย่าด่าผมนะครับฉันขี้เกียจเปลี่ยนดอกไม้ฉันวาดดอกไม้เลยอ่ะอันนี้ผมต้องโพสต์มาก่อนว่าเคยมีคนทำเรื่องนี้ก่อนผมคือคุณสิริบุญชื่นเมื่อปี2013นะครับและที่สำคัญประติมากรรมองค์เนี้ยเคยมีคนเขียนบทความด้วยพี่ปกป้องรู้ปะใครอ๋อหรอจันสิริบุญลงเป็นเธอใช่ไหมใช่นั่นแหละคือองค์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยกันเองนะคนผู้ชมวงในเขาบอกว่าที่สร้างประติมากรรมชิ้นนี้อาจารย์สิริบุญบอกเลยว่าคนนั่งทางในบอกว่าให้สร้างประติมากรรมชิ้นนี้เพราะประติมากรรมชิ้นนี้เคยมีคนเอามาไว้ที่วังเพชรบูรณ์ซึ่งก็คือที่ตั้งของพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่เดิมทุกวันนี้ก็คือวังเพชรบูรณ์ก็คือเซนทรัลเวิลด์แต่รูปปั้นนี่คือสร้างขึ้นใหม่ใช่ไหมรูปปั้นองค์นี้สร้างขึ้นใหม่ที่เขาเชื่อว่ามาจากวังเพชรบูรณ์ใช่ครับซึ่งความจริงมันปกตินะเวลาที่ตัวของเทวรูปรูปเทพเจ้าอะไรเงี้ยพอมันผ่านเวลามันเปลี่ยนที่ปุ๊บเนี่ยความหมายเปลี่ยนหมดเลยเมื่อพูดเรื่องความรักใช่ไหมเซนต์วาเลนไทน์เนี่ยแต่เดิมไม่ใช่เซนต์ของความรักนะเซนต์วาเลนไทน์ตอนแรกเป็นเซนต์ที่ปกป้องคนชาวคริสต์ในโรมตอนที่แบบว่าต้องหลบซ่อนๆกันเพิ่งมาเป็นความรักเพราะใครได้แต่งงานใช่ไหมซึ่งมาเป็นวันวาเลนไทน์เพิ่งจะมาเกี่ยวกับความรักเพราะใครนะชอลเชอร์รู้จักไหมชอลเชอร์ไม่ใช่เชอร์ชิลไม่ใช่เชอร์ชิลหรือชอลเชอร์ที่เป็นกวีสมัย
สมัยปลายยุคกลางอ่ะอังกฤษอ่ะเขาเขียนเป็นบทกวีไว้ก็เหมือนซานตาคลอสเหมือนอะไรอย่างนี้ใช่แบบนี้แหละแล้วมันก็เคสเดียวกันแหละแล้วพระติมูตินี่เป็นความรักแบบรักเพศเดียวกันหรือรักต่างเพศหรือรักยังไงเขาไม่เคยกำหนดเลยนะว่าเทพพระเต็มพระติมูติเป็นเทพคุ้มครองความรักด้านไหนเนี่ยฉันรักทุกคนอ๋อฉันให้ทุกคนรักกันใครก็ไปไหว้ก็ได้ถ้าอย่างนี้ถ้าเชื่อเรื่องความรักเพราะมันก็สำนึกเรื่องความรักเป็นเรื่องแบบสากลที่แบบเราจะรักกันไม่ว่าจะเป็นรักรูปแบบไหนใช่ป่ะแล้วนี่นอกจากพระติมูติแล้วเนี่ยมีเทพอะไรอย่างอื่นหรือว่าศาสนาอะไรอื่นๆที่เข้ามาในไทยแล้วมันถูกตีความหมายใหม่นะแบบอิมพอร์ตเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนความหมายเหมือนพระติมูติอะไรอย่างเงี้ยมีนะพี่มันก็เป็นพระพิฆเนศอะฮะพระพิฆเนศในปัจจุบันความรับรู้ของคนไทยบอกว่าเป็นเทพแห่งอะไรศิลปะเป็นช้างศิลปะใช่แต่ในคัมภีร์อินเดียบอกว่าเป็นเทพเจ้าของบรรดาอุปสรรคเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของอุปสรรคทั้งปวงอ่ะถ้าใครไหว้ขอคือบอกว่าท่านขอให้อุปสรรคหายไปได้ไหมพระคเนศก็จะไปบอกว่าอ้าวออกไปสิออกไปเขาจะทำนี่เป่าอุปสรรคทั้งปวงอะไรอย่างนี้พิฆะแปลว่าฆ่าทิ้งคเนศคณะแปลว่าหมู่หรือแปลว่าอุปสรรคก็ได้แล้วเขากลายเป็นเทพศิลปะได้ยังไงอ่ะรอหกอ๋อรอหกเป็นคนเขียนไว้เลยว่าบอกว่าเนี่ยนี่นะคือคนที่เป็นบรรดาเป็นเจ้าของเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในทางวงการศิลปินวงการดนตรีฮะแต่จริงๆก่อนรอหกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าพระพิฆเนศมาถึงไทยปุ๊บแล้วพึ่งความหมายเปลี่ยนนะเพราะว่าในอินเดียพระพิฆเนศไม่เคยเป็นเทพเจ้าแห่งช้างเลยแค่มันเป็นช้างแค่มันใช่แค่มีหัวเป็นช้างแต่พอมาไทยปุ๊บเนี่ยปลายอยุธยาต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็กลายเป็นเทพเจ้าแห่งการครองช้างอ๋อเหรอใช่ก่อนครองช้างต้องไหว้เขามีเฉพาะในไทยแล้วที่ทุกวันนี้ที่เขาไหว้พระติมูติด้วยดอกกุหลาบก็เหมือนไหว้เป็นคเนศด้วยกล้วยงาอะไรใช่ครับเพราะในอินเดียเขาไหว้ด้วยขนมต้มแดงต้มขาวใช่ก็เขาคิดแค่ว่ามีหัวเป็นช้างเธอต้องมีนิสัยเป็นช้างด้วยต้องกินเหมือนช้างอันนี้คือสุดแล้วเนี่ยมันมีเทพเจ้าอะไรเทพเจ้าในสังคมไทยใช่ไหมที่เราเชื่อกันแล้วแต่ว่าตัวออริจินอลของเทพเจ้านั้นที่เรานำเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหมายเหมือนที่เราเชื่อกันทุกวันนี้ใช่ไหมครับครับแต่มันก็ไม่ใช่เฉพาะในไทยเวลาไปที่ไหนมันก็ใช่มันถูกเปลี่ยนเยอะมันก็โลคอลไลซ์กันไปถ้าในญี่ปุ่นก็เจอแต่เราก็ต้องขอบคุณคุณภูมิมากเลยที่วันนี้พูดถึงเรื่องเทพเจ้าไทยที่ถูกโลคอลไลซ์แล้วเนี่ยนะครับรายการมาเหตุไทยสัปดาห์นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ